ทางจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเมื่อวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์ที่นครศรีธรรมราชเดินทางถึงจังหวัดอ่างทองแล้วครับ